เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับสลับคอร์ดและเช่นในเพลงคอร์ดนะครับก็มีอยู่แค่4คอร์ดง่ายนะครับทั้งเพลงนะครับผมคอร์ดแรกครับ D ครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดต่อไปครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งA ครับตุ้งตุ้งตุ้งมาคอร์ดสุดท้ายครับ B minor ครับตุ้ง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 นั้นคลิปนี้นะครับผมจะจับ B minor แบบ4นิ้วนะครับแต่เพื่อนที่กล้าเล่นนะครับสามารถจะจับแบบ3นิ้วได้นะครับผมหรือเก่งแล้วก็สามารถอัพเวลนะครับเป็น B minor แบบธาตุไปเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นด้วยมือขวาก็แสนจะง่ายนะครับผมทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยใน1คอร์ดจะเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับทั้งเพลงเลยนะครับทั้งเพลงเลยใน1คอร์ดจะเล่นครับลองขึ้นขึ้นลองลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับแต่ก็จะมีที่ต้นเพลงนะครับแล้วก็ประมาณกลางๆเพลงจะมีดีดลง1ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ลองไปแกะกันดูนะครับผมไม่ยากครับสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1นะครับส่วนเพื่อนที่กล้าเล่นนะครับในรอบที่2จะบอกจังหวะการเล่นแบบเรียนนะครับว่าดีขึ้นลงตรงไหนบ้างนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็จะได้นะครับผมเป็นเจ้าชายใหม่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆกับเจ้ไปเล่นกันเลยไปถ้ารักช่องของหน้าจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ให้กันด้วยนะครับยอดวิวเยอะมากแต่คนไลค์น้อยนะครับผมขอบคุณครับOne, two, three, four.
อธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับ เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม